สอนวาดลูกกวาดไม้เท้าน่ารักง่ายๆประจำเทศกาลคริสต์มาสกันค่ะและอยากให้วาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเริ่มจากวาดตัวไม้เท้าก่อนค่ะเขาจะมีลักษณะคล้ายตัวสระอานะคะแล้วก็วาดวงรีไว้ที่ปลายทั้งสองฝั่งค่ะจากนั้นเราจะขีดเส้นตรงมาให้จนถึงตรงส่วนโค้งนะคะเว้นส่วนโค้งไว้ก่อนมาเติมที่หลังแบบนี้ค่ะพยายามประคองให้ความกว้างของตัวลูกกวาดเท่ากันนะคะอันนี้ด้านตัวหัวเขาไม่เท่ากับตัวท้ายเห็นไหมคะมีนก็จะมาเพิ่มความอ้วนนิดนึงค่ะให้เขาเท่ากันได้รูปทรงสมส่วนแล้วก็ขีดเส้นสำหรับลงลายสีแดงกันค่ะตัดเส้นกันเลยปาดวงรี2วงไว้ที่หัวกับท้ายก่อนนะคะแล้วเราก็จะขีดเส้นตรงยาวๆไปจนถึงตรงจุดที่จะโค้งนะคะใน Apple Create เขาก็จะมีฟังก์ชันกดค้างปุ๊บเส้นเขาก็จะตรงสวยงามแบบนี้เลยนะแล้วก็มีฟังก์ชันสามารถปรับเส้นโค้งให้ได้องศาตามต้องการด้วยนะคะใครอยากลองใช้ Apple Create มีคอร์สสอนด้วยนะสอนใช้ Apple Create แล้วก็สอนวาดขนมนะคะรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปเลยนะคะวาดขนมกันแบบจุกๆสอนแบบทุกฟังก์ชันเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ลูกกวาดสวยๆแบบนี้แล้วค่ะลองไปวาดกันดูนะได้การวาดรูปเป็นเรื่องง่ายเพราะหมอชานีจะวาดรูปง่ายๆทุกคนขอสอนวาดขนมตอนนี้เดินทางมาถึงบทที่50แล้วนะคะสอนวาดขนมระบายสีละมุนใจมีเมนูให้ระบายสีถึง30เมนูนะคะสอนใช้เครื่องมือใน Apple Create ทั้งหมด14บทแบบแน่นๆไปเลยจบคอร์สนี้ใช้แอปนี้คล่องแน่นอนค่ะ54บทประกอบไปด้วยสอนใช้เครื่องมือแอป14บทสอนวาดและระบายสีบทหลัก19บทค่ะโบนัสพิเศษระบายสีขนมอีก11เมนูสอนทำภาพเคลื่อนไหวและอักษรขยับอีก1บทนะคะและเวิร์กช็อปสำหรับมือใหม่เอาไว้ฝึกซ้อมมือกันอีก5บทอันนี้จะเป็นตัวอย่างรูปต่างๆนะคะที่มีสอนวาดให้ทำตามกันแบบสเต็ปบายสเต็ปซูมเครื่องมือให้ดูวาดกันได้ตั้งแต่บทแรกแน่นอนค่ะตรวจการบ้านให้และวิเคราะห์ว่าจะพัฒนาตรงจุดไหนได้บ้างและนี่คือโบนัสพิเศษที่ให้ระบายสีถึง11เมนูค่ะน่ารักทุกบทเลยในคอร์สมีคลิปเวิร์กช็อปตั้งแต่ลากเส้นปรับรูปทรงควบคุมน้ำหนักมือเทคนิคการใช้บัตรให้ละมุนฟุ้งๆนะคะสอนวาดโครงสร้างรูปทรงต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดขนมอื่นๆได้ด้วยนะระบายสีหลากรสเลยค่ะเป็นรสยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะคะมีพยายามเลือกรสหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้นำไปต่อยอดกับขนมอื่นๆได้ด้วยยังไม่พอค่ะยังสอนวาดภาชนะไว้ใส่ขนมอีก5พื้นผิวยอดนิยมตั้งแต่จานไม้ถ้วยแก้วปูลายสก็อตจานขาวแล้วก็ถุงใสค่ะยังมีสอนวาดวิปครีมแบบต่างๆนะคะแบบกลมแบบเส้นขึ้นแบบดอกสอนวาดซอสแบบต่างๆตั้งแต่ซอสแบบหยิบลงไปแล้วแข็งตัวเลยซอสแบบไอซิ่งที่หยดย้อยนิดหน่อยซอสที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมและซอสที่เป็นแบบเหลวๆแบบน้ำผึ้งซอสบลูเบอร์รี่เลยค่ะแถมบัตรฟรีและพาเลทสีทุกเมนูให้ระบายตามกันได้เลยนะสอนละเอียดมากพร้อมเทคนิคมือใหม่อีกเพียบสอนทำภาพเคลื่อนไหวและอักษรดุกดิกเนี่ยแบบละเอียดนะคะว่ากดอะไรตรงไหนบ้างและแตกต่างกันยังไงนะคะให้นักเรียนลองไปทำกันดูนะเรียนรู้การลงสีแบบละมุนค่ะทิกแสงเงาเพิ่มมิติแบบง่ายๆลงพื้นผิวให้ออกมาดูแบบนุ่มละมุนแบบนี้นะคะจบคอร์สนี้นักเรียนไปรับวาดรูปขนมได้เลยบทเรียนเป็นวิดีโอนะคะเลือกเวลาเรียนเองได้กลับมาดูซ้ำทบทวนได้ตลอดต้องไม่มีวันหมดอายุนะคะเรียนในกลุ่มฟิตมือใหม่หัดวาดรูปอยากเรียนรู้ทิศการวาดและระบายสีอยากเรียนรู้เครื่องมือโปรครีเอทอยากวาดรูปผ่อนคลายชิลๆหรืออยากฝึกฝีมือไว้สร้างรายได้สามารถลงเรียนด้วยกันได้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือ iPad Apple Create แล้วก็ตัว Apple Pencil นะราคา 2,590 บาทบทเรียนพร้อมใช้ทั้งหมด50บทแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้ขายทิ้งไม่ได้ปล่อยคอร์สล้างนะคะยังคงอัพคลิปเรื่อยๆนะคะนักเรียนมีปัญหาตรงไหนมีนก็จะอัพคลิปสอนเทคนิคตรงนั้นเพิ่มเติมให้เรื่อยๆเลยนะคะได้คอร์สนี้ไปคุ้มแน่นอนจบคอร์สนี้ไปรับวาดรูปขายได้เลยสวยๆสนใจทักแชทได้เลยนะคะ